เดี๋ยวมาลองชิมกันเลยค่ะกลิ่นหอมมากเลยหม่ำพร้อมกันค่ะทุกคน1 2 3กรอบมากแล้วก็หอมมากเลยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Seven and มนุษย์เมียนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำคอนเฟกต์รากคาราเมลอบกรอบผสมผลไม้รวมค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะว่าสูตรนี้นะคะเพื่อนเราทำขายอยู่คือแบบขายดีมากจนกระทั่งบางครั้งเนี่ยต้องปิดรับออเดอร์เลยนะเพราะว่ามีคนสั่งเยอะมากมันไม่หวานมากมันกรอบนานแล้วก็มีความเค็มแปร่มแปร่มนิดนึงรวมถึงได้รับประทานคู่กับผลไม้แบบนี้นะคะทำให้ลูกค้าติดใจมากๆเลยละค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากทำขายห้ามพลาดเป็นอันขาดเลยนะคะถ้าเกิดอยากรู้แล้วว่าทำยังไงกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วเข้าไปดูวิธีทำกันเลยค่ะก็ติดตามไอเดียทำอาหารใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับกดไลค์เชฟแว่นด้วยนะเดี๋ยวให้เชฟแว่นช่วยบอกส่วนผสมก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะส่วนผสมหลักนะครับก็จะมีคอนเฟกต์ครับเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะครับเนยเค็มกลิ่นวานิลาน้ำตาลทรายมะเขือเทศสีดาอบแห้งกีวีอบแห้งลูกเกดน้ำผึ้งแล้วก็นมข้นหวานครับอันดับแรกเราเริ่มจากอะไรก่อนคะเดี๋ยวอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาอบเม็ดมะม่วงหิมพานต์กันก่อนเลยนะครับโอเคค่ะจริงๆเราเคยสอนไปแล้วเนาะเรื่องของการอบเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะเดี๋ยวอันดับแรกนะครับเราจะมาอบเม็ดมะม่วงหิมพานต์กันก่อนเลยนะครับเราต้องพยายามเกลี่ยอย่าให้มันทับกันมากเกินไปนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวที่อยู่ข้างล่างมันจะไม่สุกเนาะหลังจากที่เราเกลี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้เราไปเข้าเตาอบกันเลยครับต้องใช้อุณหภูมิเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่คะใช้อุณหภูมิอยู่ที่170-175องศาครับแล้วใช้เวลาอบอยู่ที่8-12นาทีครับใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมนะครับโอเคค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปอบกันเลยนะครับเอาไปอบกันเลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้ก็อบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือตอนที่มันถึงครึ่งทางก็คือตอน6นาทีเนี่ยเรามาพลิกด้านรอบหนึ่งใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอบทีเดียวหลายๆถาดเนี่ยจะต้องสลับด้วยนะเอาถาดที่อยู่ด้านบนย้ายมาอยู่ด้านล่างนะคะเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาเทเปลี่ยนใส่ถาดเปล่าๆนะครับเพื่อที่จะให้มันกรอบนานเทคนิคเลยก็คือห้ามให้มันโดนลมนะคะห้ามเอาพัดลมมาเป่าห้ามเปิดพัดลมใกล้ๆแถวนี้เป็นอันขาดให้มันค่อยๆเย็นตัวลงด้วยตัวมันเองค่ะไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปอ่ะหัวมันมีความร้อนอยู่นะเดี๋ยวมันจะค่อยๆแดงขึ้นมาอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวทิ้งไว้สักพักนะครับให้มันเย็นตัวลงแล้วสีถั่วของเรานะครับจะเข้มขึ้นนะครับเอาละครับหลังจากที่เราอบเม็ดมะม่วงของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ปล่อยให้เย็นตัวลงแล้วเนาะเดี๋ยวทีนี้เราจะไปทำซอสคาราเมลกันเลยนะครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นการทำซอสคาราเมลนะครับอันดับแรกครับให้เราตั้งไฟด้วยไฟอ่อนเลยนะครับเสร็จแล้วใส่น้ำตาลที่เราเตรียมไว้ครับเคี่ยวกับกระทะไปเรื่อยๆเลยครับหลังจากที่เราเคี่ยวจนน้ำตาลละลายแล้วนะครับสังเกตว่าสีเริ่มจะเปลี่ยนแล้วนะครับจะออกเป็นสีออกเหลืองๆนวลๆนะครับถ้าเกิดอยากให้เข้มมากก็เคี่ยวนานกว่านี้หน่อยครับของเราเอาประมาณนี้พอนะครับพอเสร็จแล้วให้เราใส่น้ำผึ้งลงไปนะครับคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะครับเสร็จแล้วตามด้วยนมข้นหวานครับแล้วก็เคี่ยวให้เข้ากันครับพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปครับให้เราใส่เนยเค็มครับถ้าเกิดใครไม่มีเนยเค็มใช้เป็นเนยจืดก็ได้นะครับแล้วก็เพิ่มตัวเกลือเข้าไปแทนนะครับอันนี้เราใช้เป็นเนยเค็มธรรมดานะครับแล้วก็ใช้ไฟอ่อนคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบนึงครับโอเคพอเนยเริ่มละลายแล้วนะครับทีนี้ใส่กลิ่นวานิลาครับเอาให้เดือดแค่พอประมาณนี้พอนะครับแค่เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับซอสคาราเมลของเรานะครับทีนี้ก็ปิดแก๊สได้เลยครับขั้นตอนต่อไปเราจะเอาซอสคาราเมลของเรานะครับมาคลุกกับคอนเฟกต์ของเรานะครับนี่คือคอนเฟกต์ที่เราเตรียมไว้นะครับเอามาใส่ใส่ภาชนะที่มันใหญ่ขึ้นนะครับทีนี้ให้เรานำซอสคาราเมลของเราครับที่เราทำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมาเทใส่คอนเฟกต์ครับเทใส่เป็นนิดเดียวก่อนนะครับระวังร้อนด้วยนะทีนี้ก็คลุกครับคลุกเขาให้เข้ากันอย่างเบามือที่สุดนะครับระวังตัวคอนเฟกต์ของเราแตกนะครับก็แล้วก็ลืมบอกไประหว่างที่เรากำลังคลุกคอนเฟกต์กับคาราเมลอยู่นะครับให้เราทำการอุ่นเตาอบไว้นะครับอยู่ที่170-175องศานะครับไฟบนล่างเหมือนเดิมครับแต่คราวนี้จะแตกต่างจากตอนที่เราอบเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะครับให้เราทำการเปิดพัดลมลงไปด้วยนะครับนี่ครับคาราเมลเซตสุดท้ายที่เราเหลือไว้นะครับทำการใส่ให้หมดเลยครับให้ค่อยๆทยอยใส่นะครับจะใส่ทีเดียวหมดนะครับไม่อย่างนั้นมันจะไม่กระจายทั่วกันนะครับเดี๋ยวมันจะเกาะกันเป็นก้อนเลยนะครับ
หลังจากที่เราคลุกคอนเฟตกับคาราเมลเรียบร้อยแล้วนะครับจนเราแน่ใจว่ามันเคลือบทั่วทุกแผ่นแล้วนะครับเขาจะสังเกตเห็นว่าตัวคอนเฟตของเราครับจะเริ่มเงาๆขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เสร็จขั้นตอนนะครับหลังจากคลุกเคล้าเท่ากันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเตรียมถาดมา1ใบครับถาดอบขนมเนี่ยแหละครับรองด้วยกระดาษรองอบนะครับแล้วก็ให้เราใส่คอนเฟตของเราครับลงไปในถาดเลยนะครับพยายามเกลี่ยครับอย่าให้มันทับกันมากนะครับเราได้ประมาณนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเราเอาไปเข้าเตาอบกันได้เลยครับใช้ระยะเวลาในการอบประมาณ 10-15 นาทีนะครับขึ้นอยู่กับว่าความร้อนของเตาในแต่ละบ้านอันนี้เราใส่ไปประมาณนี้นะครับเต็มถาดนะก็เดี๋ยวเราไปเข้าเตาอบกันเลยครับหลังจากที่เราเข้าเตาอบแล้วนะครับเดี๋ยวเรารอเวลาประมาณสัก15นาทีครับหลังจากที่เราอบเซตแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาผึ่งไว้บนกระจาดหรือถาดอะไรก็ได้นะอุ้ยร้อนระวังร้อนด้วยนะครับให้มันคลายความร้อนนะครับแล้วเราก็จะทำการอบเซตที่2ต่อกันเลยนะครับนี่คือเซตแรกของเรานะครับรอให้มันเย็นตัวลงนิดนึงนะครับสีก็จะเข้มขึ้นมาหน่อยนึงนะครับนั้นเดี๋ยวขออนุญาตอบเซตที่2ต่อกันเลยนะครับแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่เราอบทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทีนี้เราก็จะมาเตรียมในส่วนของผลไม้รวมกันบ้างนะคะซึ่งอันแรกที่เราจะมาเตรียมก็คือกีวีอบแห้งนะคะอันนี้นะคะเราจะบอกว่าถ้าเกิดเพื่อนๆขายเป็นแบบที่เป็นลักษณะแบบเป็นพรีเมียมนิดนึงเพื่อนๆอาจจะไม่ต้องหั่นนะก็ใช้แบบนี้แล้วก็ใส่ไปในกล่องได้เลยนะคะก็ดูสวยดีแต่ว่าต้นทุนมันจะแพงมากเลยเนาะเพราะฉะนั้นเราจะมาใช้วิธีว่าเราจะหั่นให้มันเป็นลูกเต๋านะคะเราก็จะมาหั่นแบบนี้นะคะให้เป็นชิ้นยาวๆก่อนค่ะพอหั่นเป็นชิ้นยาวๆเสร็จแล้วก็จะมาหั่นอีกด้านนึงให้เป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆแบบนี้นะคะก็หั่นไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าจะหมดค่ะแล้วก็เอาไปพักไว้นะคะต้องใช้เป็นกีวีเชื่อมอบแห้งเท่านั้นนะไม่อย่างนั้นมันจะมีความชื้นอยู่แล้วจะทำให้คอนเฟกต์ของเราหายกรอบนะคะวิธีการหั่นก็ไม่ยากครับลูกจะประมาณนี้นะครับเล็กๆอันนี้เดี๋ยวเราจะผ่าสีนะครับให้ดูก่อนถ้าเกิดผ่าสีชิ้นจะมาเล็กๆประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราผ่า2นะครับมันก็จะได้แบบเต็มเคลมคำหน่อยนึงเนาะทีนี้นะคะพอเราเตรียมส่วนผสมทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอามาจัดใส่กล่องแบบนี้ซึ่งอันนี้เพื่อนของเราแนะนำมานะว่าให้ไปหากระดาษรองเค้กแบบนี้ค่ะเอามาใส่ข้างล่างนะคะถ้าใครอยากรู้ขนาดไซส์ของกล่องแล้วก็กระดาษรองเค้กนะก็เข้าไปในกลุ่มของเชฟแว่นที่อยู่ใน Facebook ได้นะคะวิธีการเตรียมนะคะให้เราเอากระดาษรองเค้กมาหั่นด้านที่เรียบลงไปอย่างนี้ด้านที่เราจะเอามาพับเนี่ยมันจะเป็นด้านที่ขรุขระนะหลังจากนั้นเราก็วัดจากก้นของกระปุกที่เราจะใช้ว่ามันจะอยู่ประมาณไหนซึ่งถ้าเกิดว่าใช้กระปุกไซส์นี้มันจะพอดีกับกระดาษไซส์นี้พอดีเลยเราก็จะพับขึ้นมาแค่นิดเดียวนี่นะด้านนี้เป็นด้านสากนะพับอย่างนี้ค่ะนะไม่ต้องเอาอะไรมาติดมานะเราแค่พับนำร่องมันขึ้นมานิดเดียวเนี่ยพับไปรอบๆเลยพอพับไปรอบๆเสร็จปุ๊บนะเวลาที่เราเอาไปใส่ลงไปในกระป๋องมันก็จะได้พอดีค่ะนี่ก็จะออกมาประมาณนี้เลยการที่เราใส่กระดาษตรงนี้ลงไปช่วยหลายอย่างนะคะมันจะช่วยซับความชื้นที่ยังหลงเหลืออยู่จากตัวน้ำคาราเมลมันช่วยทำให้กรอบได้นานขึ้นและอย่างนึงก็คือมันก็ดูสวยงามขึ้นด้วยและที่สำคัญเราจะเห็นนะคะว่าตรงก้นเนี่ยมันจะไม่สัมผัสกับตัวพลาสติกโดยตรงมันจะทำให้ช่วยดันให้คอนเฟกต์เนี่ยมันสูงขึ้นมานะทำให้เราไม่ต้องใส่คอนเฟกต์เยอะเกินไปนะคะอันนี้จริงๆใส่เยอะเกินไปแล้วด้วยนะถ้าเกิดเราใส่เยอะต้นทุนเราจะเยอะเราก็ต้องขายแพงใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยเราก็สามารถที่จะขายในราคาที่ไม่แพงมากเกินไปเพื่อที่จะให้ลูกค้าซื้อไหวนะคะดังนั้นการใส่กระดาษตรงนี้ถือว่าเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งเลยนะคะที่ทำให้มันดูเต็มกระปุกได้โดยที่เราไม่ต้องใส่คอนเฟกต์เยอะเกินไปค่ะโอเคทีนี้เราก็จะมาใส่คอนเฟกต์กันเลยค่ะนี่เห็นไหมใส่ลงไปก่อนเลยพอใส่คอนเฟกต์ลงไปได้ประมาณสักครึ่งกระปุกแล้วเราก็จะมาเริ่มใส่ผลไม้แล้วแต่ที่เราชอบเลยนะคะก็อาจจะเป็นอันนี้เราจะใส่ลูกเกดไปเนาะแล้วก็เอาสีตัดกันนิดนึงเราก็จะใช้เป็นกีวีเชื่อมนะคะแล้วก็ตามด้วยสีสดใสนิดนึงค่ะจริงๆอันนี้มันเป็นเชอร์รี่นะคะแต่ว่าเราไม่แนะนำถ้าเกิดเพื่อนๆทำขายถ้าใช้เชอร์รี่มันจะแพงไปนะแนะนำให้ใช้เป็นมะเขือเทศสีดานะคะใส่ไปประมาณนี้นะคะแล้วก็โรยด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์ทั้งหมดนี้ต้องรอมันเย็นสนิทนะถึงจะมาใส่ได้แล้วก็ปิดทับด้วยคอนเฟลกค่ะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเห็นไหมน่ารับประทานมากเลยเดี๋ยวขออนุญาตไปทำส่วนที่เหลือก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูต้นทุนกลับมาดูว่าถ้าเกิดจะขายราคาเท่าไหร่ดีค่ะ
ทาดาเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับคอนเฟลกที่เคลือบด้วยคาราเมลกรอบแล้วก็มีผลไม้รวมด้วยคือจะบอกเลยนะว่าแอบกินไปเยอะแล้วนะคะกลิ่นนี่หอมมากๆเลยนะเชื่อได้เลยว่าข้างบ้านตอนนี้นี่คือแบบว่ากลืนน้ำลายแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปดูต้นทุนกันเดี๋ยวเราจะมาลองชิมให้คุณผู้ชมดูก่อนนะอันนี้เราแยกเอาไว้คือจากส่วนผสมที่เราบอกคุณผู้ชมไปนะมันทำได้ทั้งหมด11กล่องนะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้มี10กล่องเนาะแล้วก็อันนี้เราแบ่งมานิดนึงนะคะเดี๋ยวมาลองชิมกันเลยค่ะกินหอมมากเลยหม่ำพร้อมกันค่ะทุกคน1 2 3กรอบมากแล้วก็หอมมากเลยนะคะคือแบบเราใช้เนยสดไงมันก็หอมเนยมากๆนะคะชอบตรงที่สูตรเนี้ยไม่หวานเกินไปแบบกรอบๆเค็มๆหวานๆกำลังดีเลยอ่ะคือบางทีไปกินบางเจ้าแบบหวานมากอ่ะแล้วก็บางทีกินบางเจ้ามันจะยืดๆหนืดๆเหนียวๆนะคะแต่อันนี้ไม่หนืดไม่เหนียวนะอันนี้คือกรอบเนี่ยเห็นไหมจะเห็นได้เลยว่ามันไม่ได้แบบไม่ได้เหนียวยืดยาดอะไรนะคะหอมมากแล้วก็อันนี้เราเคยลองทำแล้วนะคะเก็บไว้ได้นานมากเลยอันนี้ลืมบอกไปอย่างนึงอย่าลืมไปซื้อซิลิก้าเจลแบบเป็นซองๆมาใส่นะคะมันจะช่วยดูดซับความชื้นไว้นะก็ทำให้ยิ่งเก็บได้นานเข้าไปอีกนะคะโอเคเราเห็นแบบว่าตามเพจเขาขายกันอยู่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยกระปุกแบบไซส์ประมาณนี้นะคะเขาขายกันอยู่กระปุกละ90บาทเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าแล้วต้นทุนจะเท่าไหร่เราจะขายเท่าไหร่เนาะส่วนใครอยากลองชิมนะคะก็ตามไปได้ที่เพจของเชฟแว่นนะคะโอเคเดี๋ยวทีนี้มาดูต้นทุนกันค่ะว่าต้นทุนเท่าไหร่นะคะต้นทุนนะครับเดี๋ยวเราจะแยกให้เลยนะก็เฉพาะต้นทุนคาราเมลนะครับจะอยู่ที่93.60 บาทซึ่งอันนี้คือทั้งหมดนะมันทำออกมาได้11กล่องนะแล้วก็ต้นทุนต่อกระปุกนึงนะครับที่เราใส่ไว้นะใส่4อย่างเลยอันนี้คือใส่ทุกอย่างเลยนะใส่4อย่างเลยนะคะก็คือใส่ลูกเกดใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ใส่กีวีเชื่อมนะคะแล้วก็ใส่เป็นเชอร์รี่เชื่อมนะคะแต่ว่าเราแนะนำให้ใส่เป็นมะเขือเทศสีดาอบแห้งแทนนะคะถ้าเกิดใส่ครบทั้ง4อย่างต้นทุนจะอยู่ที่เท่าไหร่คะใส่ครบ4อย่างเลยนะครับต้นทุนจะอยู่ที่32.81 บาทกล่องนี้นะเนี่ย32บาทแต่ไม่รวมค่ากล่องนะมันจะมาแพงค่ากล่องนี่แหละซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆไม่อยากแพงค่ากล่องอยากขายราคาถูกแนะนำให้ไปซื้อซองที่มันเป็นซองตั้งได้สีทองนะใส่แบบนั้นก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นกล่องแบบเนี้ยกล่องเนี้ยประมาณ19บาทต่อ1กล่องมันก็จะแพงแล้วเฉพาะตัวกล่องเนาะเราตีว่า20บาทอ่ะถ้าเกิดรวมกล่องด้วย20บาทก็คือต้นทุนใส่4อย่างเลยจะอยู่ที่52.81 บาทกล่องนี้นะคะ52บาทซึ่งต้องบอกก่อนนี่ยังไม่รวมค่าไฟในการที่ใช้ในการอบมันนะซึ่งอันนี้เราไม่รู้จะคำนวณให้ยังไงเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเนี่ยก็คงต้องลองไปคำนวณเองนะคะก็คืออาจจะต้องบวกตีราคาเผื่อไว้หน่อยอ่ะคือต้องบอกตรงๆว่าเพจอื่นเขาขายกันอยู่ประมาณ90-95บาทนะคะเพราะฉะนั้นถ้าต้นทุนเราอยู่ที่ประมาณ50บาทอ่ะคือยังไงเราก็ได้กำไรอยู่แล้วแหละเนาะถ้าเกิดขายในราคาที่ตามที่ท้องตลาดเขาขายกันนะคะแต่อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไม่อยากจะมาแพงในเรื่องของกล่องก็ไปใช้เป็นกล่องแบบอื่นก็ได้นะมันก็จะต้นทุนถูกกว่านี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราลดลงเหลือแค่3อย่างนะคะต้นทุนจะลดลงเหลือเท่าไหร่คะต้นทุนก็จะเหลืออยู่ที่28.85 บาทครับเออเห็นนะมันก็จะยิ่งถูกไปใหญ่อันนี้ก็คือแล้วแต่เพื่อนๆละตัวผลไม้เนี่ยเราจะใส่นะอย่างละ22กรัมนะคะแต่ว่าตัวคอนเฟกเนี่ยเราจะใส่อยู่ประมาณ 60-70 กรัมนะคะอันนี้ก็เป็นราคาที่อยู่ตรงนี้เนาะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆใส่มากหรือน้อยกว่านี้ก็ไปคำนวณเองได้เลยนะคะอย่ามายึดตามเรานะเออเอาตามที่ตัวเองใส่ด้วยนะคะเอาละค่ะก็หวังว่านี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งไอเดียให้เพื่อนๆเอาไว้ไปทำขายหรือว่าทำรับประทานเองก็ได้เช่นกันนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากไปทำขายนะแล้วอยากได้รูปสวยๆเอาไว้ไปโพสต์ขายสามารถตามไปได้ที่ Facebook Fanpage ของ Cheven นะคะเดี๋ยวเราใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างใต้คลิปเนาะตามไปเซฟรูปนะคะแล้วก็เอารูปไปโพสต์ขายได้เลยค่ะเราไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ภาพนะคะพิเศษสำหรับคนดู Channel เราเลยค่ะและถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้เราทำเมนูอะไรก็คอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ